ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีทุกคนครับพบกับผมจิตรินเมฆเหลืองแล้วก็ทีมงานในห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับการพบกันครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะต้องลาจากกันไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าเราก็จะรอให้พี่หมีรัศมีมณีนินของเราเนี่ยครับกลับมาจัดรายการพร้อมหน้าพร้อมตากัน2คนเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆในการที่จะรอให้พี่หมีรัศมีกลับมาจัดรายการได้นะครับขออัปเดตอาการของพี่หมีรัศมีมณีนินหน่อยนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วครับไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเลยครับสำหรับสุขภาพของพี่หมีล่าสุดก็ยังเห็นพี่แกไปวิ่งจ็อกกิ้งอยู่เลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะมีปัญหาก็คือการพูดการจัดรายการของพี่หมีนะครับที่ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นปกตินะครับช่วงนี้พี่หมีก็เลยต้องงดเว้นการสื่อสารหรือว่าการสนทนายาวๆนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าอาการพี่หมีมีอะไรอัปเดตก็ติดตามกันได้ทางเพจรัศมีมณีนินหรือว่า Facebook รัศมีมณีนินภาษาอังกฤษได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของพูดต่างพบของครูข้างวังเหมือนเดิมนะครับในฐานะที่เป็นตอนสุดท้ายแล้วก็อาจจะจากลากันไปนานวันนี้ก็เลยจะแถมให้ทุกคนเลยครับ3เรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเล่าหลังเรื่องที่ครูก้องครูข้างวังของเราเนี่ยครับมาคล้ายๆพูดคุยกับผู้อ่านก็วันนี้จุใจแน่นอนครับแต่ว่าเรามาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับเรื่องที่ชื่อว่าข้ามเวลาซึ่งเรื่องนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับเล่มข้ามภพข้ามชาติมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งของเหตุการณ์ในข้ามภพข้ามชาติแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครฟังจากตอนที่แล้วมาก็น่าจะเดากันได้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ไหนช่วงเวลาใดเราไปติดตามข้ามเวลาในเล่มที่ชื่อว่าพูดต่างพบกันเลยดีกว่าครับผมอรวรรณค่อยๆเดินไปหาย่าของผมเธอหลับตานิ่งแล้วค่อยๆเปิดตาขึ้นเธอพูดกับย่าผมด้วยสำเนียงและน้ำเสียงที่ไม่ใช่เธอโอ้พระคุณเจ้าผมกับทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงใสๆของเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งแน่นอนเธอนำสร้อยข้อมือลูกปัดของเธอกับย่าทั้งสองเส้นสวมสลับกันแล้วเธอก็พูดว่าบัวคลี่น้องรักเธอรอพี่มานานนักตั้งแต่อดีตแม้พี่จากไปตามวัฏจักรของชีวิตแต่เธอก็ยังคงรอพี่อยู่อย่างเดิมจิตผูกพันด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่เธอมีต่อพี่และบุญกุศลที่เราเคยกระทำร่วมกันมาตั้งแต่หนหลังช่วยเหนี่ยวนำให้พี่หวนกลับมาพบเธออีกครั้งเพื่อทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อกันผมฟังคำพูดของอรวรรณจบนึกเห็นภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ย่าเคยเล่าให้ผมฟังเมื่อยังเป็นเด็กขึ้นในทันใดเมย์ลี่เพื่อนรักของย่าที่ย่ารักเหมือนพี่สาวกำลังอยู่ตรงหน้าของผมนี่เรื่องราวที่ย่าเล่าให้ผมฟังมาตลอดหลายปีกลับกลายเป็นเรื่องจริงหรือนี่ไม่ใช่นิทานหรือว่านิยายหลอกหลานเสียแล้วน้ำตาของผมได้ไหลออกมาผมพูดอะไรไม่ออกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคออยากจะกอดย่าและขอโทษย่าที่สุดที่หลานคนนี้ไม่ได้ใส่ใจกับย่าตัวเอง
อรวรรณร้องเพลงโนราให้ย่าผมฟังเนื้อร้องที่เธอร้องคุ้นหูผมยิ่งนักแล้วเธอก็จับมือย่าขึ้นทำท่ารำโนรามือโบกพลิ้วไปมาราวกับเป็นครูโนรากำลังต่อท่าให้นักเรียนนี่คือสัญญาที่เธอได้ให้ไว้กับย่าของผมในอดีตเธอจะสอนรำโนราให้ย่าผมแต่เธอได้ตายจากย่าผมไปซะก่อนแล้วเธอก็ย้อนกลับมาสอนในวันนี้ที่ห่างกันราว80กว่าปีย่าเริ่มมีปฏิกิริยาหันมองหน้าอรวรรณราวกับเริ่มรับรู้ว่ามีใครมายืนอยู่ที่เตียงของย่าเมื่อลมจากทุ่งบัวหลวงด้านนอกพัดมาอีกครั้งพวงมาลัยและเชิงเทียนบนหิ้งร่วงลงมากระทบกล่องใส่สร้อยกระจายทุกคนตกใจผมเงยหน้าขึ้นมองเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆอรวรรณเธอใส่เสื้อสีเรียบๆนุ่งผ้าถุงกลอมเท้าหน้าตาคมเข้มผมตะลึงอยู่ชั่วขณะจำได้ว่าเด็กคนนี้คือคนที่อรวรรณบอกว่าคือเพื่อนที่ชื่ออมรศรีผู้ที่บอกอรวรรณว่าต้องมาตามหาบัวคลี่และเด็กผู้หญิงคนนี้คือผู้ที่ช่วยเหลือเราในการตามหาคุณยายบัวคลี่มาตลอดเธอยืนนิ่งมองย่านอนบนเตียงไม่ละสายตาน้ำตาของเธอคลอเต็มเบ้าผมได้สติแล้วก้มลงหยิบแหวนนโมของเธอที่อยู่ในกล่องขึ้นมาส่งให้อรวรรณแล้วก็บอกว่าเพราะคุณยายอมรศรีจึงทำให้เอมออนมาพบกับบัวคลี่ได้อรวรรณในชาตินี้หรือที่ชื่อเอมออนเมื่อชาติก่อนได้สวมแหวนให้ย่าผมแล้วเธอก็จับมือย่าให้ร่ายรำไปเช่นเดิมย่ามองเธอสลับกับมองร่างของอมรศรีที่ยืนอยู่ข้างๆอรวรรณซึ่งไม่มีใครเห็นนอกจากผมกับย่าเมื่อเพลงโนราดังขึ้นผมได้ยินชัดถ้อยชัดคำคำร้องของเนื้อเพลงมีชื่อของคนทั้งสามอยู่ครอบเสิร์ตน้อยแล้วจับสร้อยพวงมาลัยสอนให้แม่อมรศรีแม่บัวคลี่น้องน้อยให้ทรงกำไลสอนแล้วแม่นาทรงกำไลสอดใส่ซ้ายขวาแม่เอมออนจะพาให้ทรงกำไลเมื่อผมก้มลงเช็ดน้ำตาอีกครั้งแล้วเงยหน้าขึ้นมองไม่เห็นเด็กผู้หญิงที่ชื่ออมรศรีเสียแล้วแต่กลับเห็นคุณยายท่านหนึ่งที่ดูมีอายุมากดูรุ่นราวคราวเดียวกันกับย่าของผมคุณยายกำลังยืนจับมือย่าไปแนบแก้มน้ำตาของคุณยายท่านนี้ไหลลงบนมือของย่าผมเธอคือคุณยายอมรศรีเมื่อสักครู่อย่างแน่นอนเพราะหน้าตาของเธอยังมีเขาเดิมนี่คือคุณยายอมรศรีที่ตั้งใจข้ามเวลาในอดีตที่เป็นวิญญาณเด็กสาวมาอยู่ในภพนี้เพื่อมาหาเพื่อนที่เปรียบเสมือนน้องสาวที่รักได้เพียงนี้เชียวเหรอจากเด็กสาวกลายมาเป็นคนแก่วัยร้อยปีข้ามประตูแห่งการเวลามาด้วยจิตผูกพันผมรู้สึกอัศจรรย์ในหัวใจยิ่งนักหันมองเพื่อนและอาต้อยกับอาตุก็เห็นพากันจ้องนิ่งราวรูปปั้นคนทั้งสามในอดีตได้มาพบกันอีกครั้งที่ตรงหน้าเราพี่ออนพี่ออนของหนูพ
พี่ออนมาหาหนูแล้วพี่ออนสุดที่รักของน้องเสียงใสๆของย่าราวกับย่ากลับเป็นเด็กสาวอายุราว14ปีดังขึ้นสายตาของย่ามองไปข้างๆอรวรรณจ้องมองคุณยายอมรศรีแล้วย่าก็พูดขึ้นว่าพี่อมรศรีที่รักของน้องก็มาโอ้นี่ย่าของผมจดจำอะไรได้แล้วหรือนี่พี่ออนพี่อมรศรีหนูขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะที่มาทำตามสัญญาหนูไม่คิดว่าเด็กจนๆอย่างหนูจะได้มีโอกาสอย่างนี้หนูไม่ลืมวันที่เราไปปิดทองที่โบสถ์วัดกลางที่เราไปเล่นน้ำด้วยกันหรือแม้ตอนหนูร้องไห้กับเจดีย์จีน7ชั้นก่อนออกมาสัญญาที่เรามีต่อกันยังยึดมั่นในหัวใจของน้องสาวคนนี้เสมอหนูรักพี่สาวของหนูอย่างชีวิตแต่วาสนาหนูน้อยนักได้อยู่ใกล้ๆพี่เพียงไม่นานหนูดีใจที่ได้เกิดมาเป็นน้องของพี่ทั้งอรวรรณและคุณยายอมรศรีสะอื้นเมื่อได้ฟังย่าผมเอ่ยนุชเพื่อนผมร้องไห้เสียงดังครูจารุนันก็เช็ดน้ำตาไม่ขาดสายเหลียวมองดูอาต้อยกับอาตุสองคนกอดคอกันร้องไห้เช่นกันเป็นน้ำตาของความซาบซึ้งใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าผมค่อยๆเข้าไปสะกิดอาต้อยกับอาตุและเพื่อนๆกระซิบบอกเขาว่าเราควรออกไปรอข้างนอกปล่อยให้เพื่อนรักที่จากกันได้อยู่ด้วยกันจะดีกว่าแล้วเราทั้ง5คนก็ค่อยๆออกมาจากห้องอย่างเงียบๆหันไปมองเพื่อนรักทั้ง3คนที่กำลังกอดกันอย่างมีความสุขอีกครั้งแล้วน้ำตาแห่งความปลื้มปิติก็รินไหลออกมาจากดวงตาของทุกคนอีกคราต่อไปจะเป็นเรื่องรอยแห่งความหวังนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากข้ามเวลามานิดหน่อยนะครับเสียงรถด่วนขบวนสายใต้จุดหมายปลายทางกรุงเทพดังแว่วอยู่ไกลๆบริเวณภูเขาอกทะลุที่เลยบ้านย่าผมไปครูจารุนันและอรวรรณเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อนำข่าวดีจากการค้นหาคนสำคัญในครั้งนี้ไปบอกเล่าให้ครอบครัวได้ฟังเพื่อนพ้องน้องพี่หมวดศิลปะที่ผมสอนอยู่ก็คงสัมภาษณ์อรวรรณกันอย่างสนอกสนใจและคงตื่นเต้นไม่น้อยที่ได้รู้ว่าคุณยายโบคลี่คือใครผู้โดยสารบนรถไฟคงเต็มขบวนเหมือนทุกวันความวุ่นวายจอแจที่ชานชาลาคงดังเซ็งแซ่เช่นเดิมต่อเมื่อรถไฟออกจากสถานีแล้วความเงียบก็เข้าแทนที่คงได้ยินเพียงเสียงบูดที่ดังเป็นระยะระยะหากใครสังเกตดีๆจะพบว่ามีเด็กสาววัย17ปีกับหญิงกลางคนท่าทางใจดีนั่งยิ้มอย่างมีความสุขไปตลอดทางแต่ก่อนวันเดินทางกลับเราได้ชวนกันทำบุญซะยกใหญ่เพื่อนนุชของผมพาครูจารุนันกับอรวรรณรวมทั้งผมไปทำบุญที่วัดคูหาสวรรค์
ตำบลคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงเพราะย่าเคยขายข้าวอยู่ที่นั่นหลายปีและอาต้อยกับอาตุก็ได้ทำบุญใส่บาตรให้คุณยายอมรศรีผมได้นิมนต์พระมาที่บ้านย่าเพื่อให้ย่าได้ทำบุญและถวายสังฆทานรวมทั้งกรวดน้ำให้คุณยายอมรศรีอีกครั้งและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีนี่ถ้าไม่ใช่คุณยายอมรศรีเห็นทีเราคงไม่อาจพบเรื่องราวที่น่าพิศวงเช่นนี้หลังจากวันที่ครูจารุนันท์กับอรวรรณกลับกรุงเทพแล้วผมได้ใช้เวลานั่งคิดทบทวนเรื่องราวที่ย่าเคยเล่าให้ผมฟังในวัยเด็กอีกครั้งแต่ละตอนที่ได้เลือนหายไปกับการเวลาถูกขุดคุ้ยออกจากความทรงจำขึ้นมาอีกครั้งต้องค่อยๆนึกค่อยๆ คิดทีละตอนจนประติดประต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันได้อย่างน่าทึ่งผมไม่คิดเลยว่าเรื่องที่ย่าเล่าจะเป็นเรื่องที่ร้อยต่อกันเป็นทอดๆต่อเนื่องกันได้ถึงเพียงนี้และที่รู้สึกประทับใจที่สุดเห็นจะเป็นความรักและความผูกพันของย่าที่มีต่อเพื่อนและที่เพื่อนมีต่อย่าคนสมัยก่อนเขารักและผูกพันกันแนบแน่นถึงเพียงนี้แม้อยู่กันคนละภพชาติก็ไม่อาจขวางกั้นหัวใจที่มีต่อกันและสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันได้ช่างน่าศรัทธายิ่งนักผมกลับไปหาย่าในเช้าวันต่อมาย่ากำลังหลับอยู่จึงได้พูดคุยเรื่องราวที่ค้างคาใจกับอาต้อยและอาตุให้หายสงสัยผมถามอาต้อยกับอาตุทุกเรื่องที่อยากรู้อาทั้งสองตอบได้บ้างไม่ได้บ้างผมต้องร้อยเรียงเรื่องราวเองอาต้อยเป็นคนที่รู้เรื่องราวดีกว่าใครเมื่ออาต้อยเล่าเรื่องย่าและตอบคำถามของผมผมจึงรู้ว่าเรื่องที่ย่าเล่าไม่ใช่นิยายหรือว่านิทานหลอกเด็กหากเป็นเรื่องราวจากประวัติของย่าจริงๆอาต้อยเล่าว่าสมัยเด็กอากับน้องๆไม่ค่อยรู้เรื่องของแม่หรอกมีแต่พ่อก้องที่รู้มากกว่าใครเพราะเคยลำบากกับย่ามาด้วยกันพ่อก้องทำงานทุกอย่างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่รับจ้างขูดกระดูกวัวที่โรงฆ่าสัตว์ตั้งแต่ตีสี่สายสายก็วิ่งไปขายโอเลี้ยงที่หน้าสถานีแล้วก็วิ่งกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนเสาร์หรืออาทิตย์ก็ไปรับจ้างไถนาชีวิตพ่อก้องลำบากย่ามีลูก9คนสามีตายตั้งแต่อาตุอยู่ในท้องย่าผู้หญิงฐานะยากจนคนหนึ่งต้องดูแลลูกๆถึง9ชีวิตคิดดูก็คงจะนึกภาพไม่ออกนะว่าเป็นยังไงอาเองก็ไม่ได้ร่ำเรียนสูงเหมือนน้องๆต้องออกมาขายขนมครกแล้วก็ขนมจีนช่วยส่งน้องๆให้ได้เรียนหนังสือช่วยกันกับพ่อของก้องเราพ่อแม่ลูก4คนลำบากกันนักนึกถึงครั้งใดน้ำตาก็ไหลทุกครั้งจึงไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้น้องๆหรือลูกหลานฟังเมื่อนึกถึงความหลังพ่อก้องเขาก็มักจะขี้แยอาเองก็พูดไม่ออกได้แต่กอดคอกันร้องไห้กับพี่ชายบ้านย่าที่ริมทุ่งนั้นก็คือชนบทที่ตำบลบ่อยางย่าเคยเล่าให้อาฟังย่าเคยอยู่ที่นั่นช่วงหนึ่งสมัยที่เรียนชั้นประถมที่นั่นคือที่ที่ย่าประทับใจมากแล้วย่าก็ย้ายมาอยู่พัทลุงที่บ้านคูหาสวรรค์มาดิ้นรนสร้างฐานะที่นั่นและสุดท้ายพวกเราพี่ๆน้องๆก็มาสร้างบ้านให้ย่าที่ทุ่งบัวหลวงในหมู่บ้านเขาแดงนี่ละส่วนที่ก้องสงสัยเรื่องชื่ออาทั้งสองคนน่ะ
มันน่าเจ็บใจนักที่หลานเองแท้ๆยังจำชื่ออาไม่ได้อาต้อยบ่นผมจึงบอกอาต้อยว่าผมจากบ้านไปถึง30ปีอาจจะลืมชื่อจริงของอาไปแต่จำชื่อเล่นอาได้หมดทุกคนและอาเองก็มีหลานร่วม20คนผมอยากให้อาลองบอกชื่อจริงของหลานมาสัก10คนดูว่าอาจำได้บ้างไหมผมพูดอย่างนี้อาต้อยจึงหัวเราะออกมาเพราะว่าอาต้อยกับอาตุเองก็จำชื่อจริงของหลานๆไม่ได้มากผมจึงบอกว่านี่คือเหตุอันควรเข้าใจสิ่งที่อยู่ใกล้เราก็ไม่ใคร่ใส่ใจอากับหลานก็พอกันแล้วเราก็หัวเราะไปด้วยกันก่อนหน้านี้ราวสัก 2-3 ปีเมื่อย่านอนอยู่บนเตียงบ่อยครั้งที่ย่ามักจะพูดคนเดียวเสียงดังว่าพี่ออนขาพี่ออนจะมาหาหนูเมื่อไหร่คะบางทีก็ตะโกนถามว่าพี่เอ็มออนของหนูอยู่ไหนอาตุต้องวิ่งมาหาย่าบ่อยครั้งเพราะคิดว่าเรียกอาแม้ก็อาชื่อเอ็มออนนี่นะจะให้เข้าใจว่าเป็นอื่นไปได้ยังไงอาตุก็เพิ่งนึกได้ว่าย่าเคยเล่าให้ฟังว่าย่ามีเพื่อนชื่อเอ็มออนและอมรศรีแต่นั่นมันก็นานมาแล้วนะและมารู้ตอนนี้เองว่าตลอดเวลาที่ย่าเรียกพี่เอ็มออนนั้นน่ะคงไม่ใช่อาแต่น่าจะเป็นเพื่อนของย่านั่นละอาตุวิเคราะห์ได้น่าฟังอีกเรื่องที่ผมแปลกใจและยังหาคำตอบไม่ได้คือเรื่องชื่อเหมยลี่กับเอมออนผมไม่แปลกใจที่เอมออนจะมีสองชื่อทั้งไทยและจีนแต่แปลกใจว่าทำไมย่าถึงไม่เคยใช้คำว่าเอมออนเมื่อตอนเล่าเรื่องให้ผมฟังเลยย่าได้แต่เรียกว่าเหมยลี่เราหยุดคิดกันครู่ใหญ่ก่อนที่อาตุจะตั้งข้อสันนิษฐานได้อย่างน่าสนใจตอนที่ย่าเล่าเรื่องเหล่านี้อาตุคิดว่าตอนนั้นก้องยังเป็นเด็กอยู่ย่าไม่เรียกชื่อเพื่อนว่าเอมออนเพราะคงกลัวว่าก้องจะสับสนกับชื่ออาตุหรือเปล่าเพราะอาก็ชื่อเอมออนอาตุวิเคราะห์ได้น่าฟังอีกครั้งสมกับที่เป็นครูมานานหลายปีหลังจากที่อาตุตั้งข้อสงสัยข้อนี้ผมมาคิดและพบคำตอบในภายหลังอีกหลายวันว่าย่าเองก็เคยหลุดปากเรียกเพื่อนว่าพี่ออนอยู่ครั้งหนึ่งใช่แล้วตอนนั้นผมยังคิดว่าย่าเล่านิทานโกหกผมแน่ๆเพราะย่าเรียกเพื่อนว่าเหมยลี่มาตลอดแต่ทำไมครั้งนั้นเรียกว่าพี่ออนนั่นคือตอนที่ย่าจมน้ำเมื่อครั้งน้ำป่าจากภูเขาไหลลงมาท่วมท้องนาและขนำกลางนาจนพังทลายย่าจมน้ำจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเพื่อนของย่าคนนี้เขาให้ย่าเหยียบบนตัวเขาแทนสะพานขึ้นไปแล้วเพื่อนของย่าคนนี้เขาให้ย่าเหยียบบนตัวเขาแทนสะพานขึ้นไปบนตลิ่งจนปลอดภัยย่าร้องเรียกชื่อพี่มอนมาครั้งหนึ่งผมจำได้แล้วคิดแล้วให้นึกสงสารย่าว่าหลานคนนี้ได้แต่ฟังเพื่อความสนุกไม่ได้ใส่ใจย่าเลยสักนิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายที่ผมถามอาต้อยกับอาตุคือย่าเคยเล่าเรื่องราวต่างๆของย่ากับเพื่อนให้อาหรือหลานคนไหนฟังบ้างหรือเปล่าอาต้อยบอกว่าไม่มีอาเองก็รู้เป็นบางเรื่องแต่ก็ไม่ค่อยมากนักแม้กุ้งพี่สาวของผมที่ย่ารักมากย่าก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเท่านี้นึกๆก็น่าแปลกใจ
ว่าหลานของย่าก็มีตั้งหลายคนทำไมย่าจึงเจาะจงเล่าเรื่องของย่าให้ผมฟังมากกว่าหลานคนอื่นๆนี่เป็นเรื่องเดียวที่ผมกับอาสงสัยหรือว่าผมเป็นลูกชายของพ่อที่คุณยายเอมออนเคยเป็นแม่ซื้อเมื่อครั้งอดีตความคิดนี้ไม่เลวทีเดียวเพราะว่าผมก็มีพี่อีกสองคนโดยเฉพาะพี่สาวที่ย่ารักมากทำไมย่าไม่เล่าให้พี่สาวฟังทั้งที่เป็นผู้หญิงด้วยกันน่าจะเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องราวของผู้หญิงด้วยกันดีกว่าผู้ชายคิดไม่ได้คิดไม่ออกก็ไปตกคิดไว้สมองโล่งๆมีสมาธิเมื่อใดบางทีคำตอบคงจะมาเองแล้วผมกับอาต้อยและอาตุก็แยกย้ายกันไปทำธุระของตัวเองเช้านั้นผมไม่ได้พูดคุยกับย่าเพราะว่าย่าหลับเสียมากหลังจากครูจารุนันกับอรวรรณกลับถึงกรุงเทพได้เพียง2วันครูจารุนันก็โทรศัพท์มาหาผมเธอบอกว่าเธอติดใจเรื่องชื่อเหมยลี่ที่ผมเคยเปรยกับเธอตอนขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพว่าไม่รู้แปลว่าอะไรอยากรู้จริงๆครูจารุนันแนะนำว่าลองโทรศัพท์ไปถามพี่เบิ้มหรืออาจารย์ประภาคุณครูที่สอนหมวดภาษาต่างประเทศที่โรงเรียนของเราดูสิพี่เบิ้มเก่งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนพูดภาษาจีนเขียนภาษาจีนได้บ้านพี่เบิ้มเขาอยู่เยาวราชเขาคือปรมาจารย์ทางด้านภาษาจีนคนหนึ่งเลยเชียวนะผมได้เบอร์โทรศัพท์พี่เบิ้มจากครูจารุนันก็รีบติดต่อไปขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อถามถึงคำแปลของเหมยลี่พี่เบิ้มขอเวลาราวครึ่งวันแล้วก็รีบรายงานมาว่าผู้รู้และเพื่อนๆคนจีนที่พี่เบิ้มรู้จักเขาบอกว่าเหมยลี่ลี่ลี่เสี่ยวลี่แปลว่าสวยน่ารักผมรีบค้นคำแปลของคำว่าเอมออนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทางอินเทอร์เน็ตทันทีเอมออนแปลว่างามอ่อนหวานโดยปริยายใช้เรียกหญิงสาวที่งามละมุนละไมในที่สุดความรู้สึกแปลกใจคาใจเรื่องชื่อทั้งสองชื่อก็ได้รับคำตอบชื่อไทยกับชื่อจีนทั้งสองมีความหมายคล้ายคลึงกันพ่อของคุณยายเอมออนคงตั้งชื่อทั้งจีนและไทยให้มีความหมายใกล้เคียงกันผมชอบความหมายและวิธีการตั้งชื่อเช่นนี้มากคนโบราณคิดอะไรที่ละเอียดละออและมีความหมายเสมอเย็นย่ำก่อนกลับกรุงเทพหนึ่งวันผมแวะไปหาย่าแต่อย่าหวังว่าจะได้คุยกับย่าช่วงเย็นเช่นนี้ย่าคงหลับถ้าตื่นก็คงเพ้อถึงละครเรื่องบ้านทรายทองหรือว่าหนังอินเดียเรื่องสามพี่น้องเหมือนเคยผมอยากไปกราบและกอดย่าสักครั้งอยากขอโทษย่าที่ผมไม่เคยใส่ใจเรื่องที่ย่าเล่าผมอยากพูดกับย่าแม้ย่าจะไม่รู้แต่อย่างน้อยผมก็สบายใจที่ได้พูดผมเดินเข้าไปในห้องที่ย่านอนอยู่มองออกนอกหน้าต่างเห็นแสงพระอาทิตย์ยามเย็นที่ส่องอยู่ด้านนอกมีสีส้มอมแดงเหมือนน้ำแตงโมปั่นผสมน้ำส้มในแก้วเดียวกันสีสวยยิ่งนักกอบัวสีเขียวๆตอนกลางวันกลับดูหมองหม่นในยามนี้ดอกบัวที่บานสะพรั่งสีชมพูหวานสลับสีขาวที่พราวทั่วทั้งบึงก็โน้มกิ่งลงนิ่งสงบบ้านของย่าสวยด้วยแสงหม่นยามเย็นที่มีสีสันไม่เคยเหมือนกันแม้วันเดียว
แสงมนๆลอดเข้ามาในห้องนอนของย่าดูเหงาจับใจแสงเอ่ยยามเช้าเจ้าดูสดชื่นงดงามพอเที่ยงก็ดูสดใสมีพลังแต่เมื่อตะวันใกล้พบกลับดูหม่นเศร้าอย่างนี้เสมอผมยืนชิดติดขอบเตียงที่ย่านอนสองแขนวางบนเหล็กกั้นขอบเตียงผมมองย่าเงียบๆย่าไม่ได้หลับย่าหันหน้ามองผมนิ่งผมมองย่าแล้วก็ยิ้มให้ย่าย่าก็จ้องผมนิ่งย่าคงไม่รู้อะไรหรอกในใจผมคิดอย่างนั้นย่าจ๋าจำได้ไหมว่านี่ใครผมถามย่าเสียงดังเพราะย่าไม่ค่อยได้ยินไม่คิดว่าย่าจะจำได้เพราะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ย่าจะจำต้องเช้าโน่นแน่ความทรงจำจึงจะคืนมาย่ายังจ้องผมนิ่งเช่นเดิมผมจึงกระเซ้าถามย่าอีกครั้งย่าย่าจำได้ไหมขอรับว่านี่ใครจำได้ไหมครับย่าสุธิรักย่าทำตาวาวเบิกตาขึ้นเล็กน้อยแล้วย่าก็ยิ้มหวานไอ้หมาก้องก้องมาเมื่อไหร่ลูกโอ้คุณพระคุณเจ้าผมสะอึกวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยย่าถึงจำหลานชายคนนี้ได้ในเวลาเย็นเช่นนี้หนอก้องมาเมื่อไรอย่าคิดถึงก้องมากนะอย่าลากเสียงยาวไม่ต่างกับตอนที่ผมยังเป็นเด็กแล้วย่าก็ยื่นมือมาจับแก้มผมลูบแก้มผมผมจับมือของย่าไว้แล้วยิ้มก็เพิ่งมาเนี่ยแหละย่าย่าจ๋าย่าสบายดีไหมคิดถึงย่าที่สุดเลยผมพูดคำสะดุดคำเสียงสั่นเครือด้วยความดีใจอีย่าอยู่ดีสบายดีแล้วทวนไปไหนล่ะย่าคิดถึงทวนเมื่อไหร่ทวนจะมาหาย่าสักทีย่าพูดเช่นนี้น้ำตาผมก็รื้นคอเบ้าย่าถามถึงพ่อผมทุกครั้งที่เห็นหน้าผมผมจะบอกย่าไปได้อย่างไรว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วเราทุกคนสัญญากันไว้ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้แก่ย่าพ่อไปอยู่กรุงเทพกับก้องครับย่าลงมาเยี่ยมย่าไม่ได้ที่กรุงเทพมีโจรมากพ่อต้องดูแลบ้านไว้ให้โจรน้อยลงเมื่อไหร่พ่อคงจะลงมาหาย่านะครับผมต้องโกหกย่าไปเป็นโกหกสีขาวที่ทำให้ย่าไม่รู้สึกเสียใจบอกทวนนะอย่ากลับมาตอนย่าตายย่าเป็นห่วงทวนสงสารทวนทวนเหนื่อยและลำบากมาตั้งแต่เล็กๆน้ำตาผมไหลหยดดูสิความรักและความห่วงใยที่แม่คนหนึ่งมีต่อลูกช่างมั่นคงและไม่เคยลืมเลือนย่าอาจลืมเรื่องต่างๆไปมากมายแต่ไม่เคยลืมลูกชายของตัวเองย่ายิ้มให้ผมอีกครั้งย่าคงตั้งความหวังที่จะได้พบพ่อผมแต่ชีวิตคนเราไม่อาจได้ทุกสิ่งสมความตั้งใจผมคิดว่าให้ย่ารอคอยด้วยความหวังดีเสียกว่าอยู่กับความจริงที่แสนเศร้าผมและญาติจึงเลือกที่จะไม่บอกความจริงกับย่าแม้วันสุดท้ายของย่าจะมาถึงเรามองหน้ากันยิ้มให้กัน
และคุยกันครู่ใหญ่ภาพอดีตที่หลานชายตัวเล็กๆกำลังรอฟังนิทานจากย่าหวนกลับมาอยู่ในสมองของผมอีกครั้งผมห่มผ้าให้ย่าบอกย่าว่าให้นอนพักพูดเยอะเดี๋ยวย่าเหนื่อยแล้วผมก็หันกลับเพื่อจะไปนั่งพักที่เก้าอี้ตรงมุมห้องก้องมาหาย่าหน่อยสิย่าเรียกผมอีกครั้งผมลุกไปที่เตียงย่าย่ายื่นมือมาลูบแก้มผมอีกครั้งย่าอยากจะขอบใจก้องมากที่ก้องพาพี่ออนมาพบย่าผมอึ้งไปชั่วขณะแต่ตั้งสติและตั้งใจฟังย่าย่าไปรู้มาจากไหนว่าผมพาอรวรรณหรือว่าเอมออนมาอาตุหรืออาต้อยบอกย่าหรือว่าเอมออนในคราบของอรวรรณเป็นคนบอกในวันนั้นย่ารู้ว่าวันหนึ่งก้องจะต้องพาพี่ออนมาหาย่าจนได้ย่าไม่คิดว่าย่าจะได้พบพี่มอนของย่าด้วยจริงสิย่าเรียกคุณยายอมรศรีว่าพี่มอนมาตลอดผมจำได้ผมจำที่ย่าเรียกพี่คนนี้ได้ดีย่าดีใจและย่าขอขอบใจก้องมากขอให้ก้องมีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะลูกย่าเอ่ยขอบใจผมไม่เป็นไรครับย่าย่ารอเพื่อนมานานมากนะครับก้องดีใจที่ย่าได้พบเพื่อนย่าเก่งที่สุดเลยครับเสียงผมสั่นอยู่ในลำคอสองมือของย่ายังจับอยู่ที่แก้มของผมย่าลูบแก้มหลานคนนี้ไม่ยอมลดมือลงผมประคองมือของย่าถ่ายเทความรักที่หลานมีต่อย่าทางกายสัมผัสอบอุ่นใจเกินพรรณนาบรรยากาศเงียบจนแทบได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาที่ข้อมือของผมเดินราวกับเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานเก็บเรื่องราวในอดีตของหลานชายตัวเล็กๆกับเรื่องของย่าไว้ด้วยกันผสมผสานกับความรักและความผูกพันของบุคคลแต่ละคนมายาวนานจนมาบรรจบเป็นเรื่องเดียวกันในที่สุดเหมือนสร้อยโนราหลากสีที่ย่าเก็บมานานถึง85ปีย่าค่อยๆลดมือลงจากแก้มของผมเลื่อนมาจับแขนของผมยกขึ้นมาแล้วพลิกดูย่าลูบแขนตรงรอยปานสีน้ำตาลที่อยู่ข้างศอกของผมจางลงไปเยอะนะย่านึกว่าจะไม่มีวันนี้ซะแล้วปานของก้องคือรอยที่พี่ออนฝากไว้ให้ย่าในวันสุดท้ายที่เราจากกันพี่ออนบอกว่ารอยตรงนี้จะทำให้เราได้พบกันย่าขอขอบใจก้องเหลือเกินที่นำพี่สาวที่ย่ารักมาพบกับย่าอีกครั้งผมได้คำตอบแล้วว่าเหตุใดย่าจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังเพียงคนเดียวแล้วทำนบน้ำตาของผมก็พังทลายลงมาอีกครั้ง
แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นตอนที่ชื่อว่าบทส่งท้ายครับผมหอมแก้มย่ากอดย่ากราบย่าห่มผ้าให้ย่าเมื่อย่าหลับผมค่อยๆเดินออกจากห้องยืนมองรูปพ่อที่ติดอยู่ข้างฝาบ้านย่าคิดถึงพ่อเหลือเกินอาต้อยกับอาตุกำลังดูละครโทรทัศน์เรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยความสนุกผีกำลังปรากฏตัวให้คนในบ้านเห็นอาต้อยอาตุนั่งดูอย่างตั้งใจไม่รู้ว่าหายใจอยู่ด้วยไม่รู้ว่าหายใจดีอยู่หรือไม่ผมลาอาทั้งสองแล้วเดินก้าวลงบันไดจากบ้านย่าสวมรองเท้าแล้วก้าวเดินผ่านทุ่งบัวหลวงที่กำลังหลับไหลภายใต้แสงสีแดงเข้มปนส้มสาดกระจายไปทั่วทั้งฟ้าสาดกระจายไปทั่วทั้งฟ้าตะวันใกล้พรบที่ชาวบ้านเรียกว่าผีตากพระอ้อมอยู่ไม่ไกลจากที่เรายืนมองผมหันไปเห็นคุณยายคนหนึ่งยืนถือดอกบัวดอกเดียวอยู่ในมือที่ริมทุ่งบัวหลวงเธอคือคุณยายคนเดียวกับที่ผมเห็นตอนที่ผมออกจากบ้านย่ามาจุดธูปขอให้เจ้าที่เปิดทางให้คุณยายอมรศรีเข้าบ้านได้เมื่อวันก่อนนั่นเองเธอยิ้มให้ผมพร้อมยื่นดอกบัวให้ผมยกมือไหว้กล่าวขอบคุณแล้วก็เดินไปรับมาก้มดูดอกบัวในมือจับกลีบพลิกดูซ้ายขวาพินิจพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่ดอกบัวหลวงในทุ่งแห่งนี้และไม่น่าจะเป็นดอกบัวพื้นเมืองของภาคใต้ดอกสีม่วงอมน้ำเงินแกมแดงสีสันสวยสดงดงามยิ่งนักผมไม่เคยเห็นดอกบัวชนิดนี้มาก่อนเมื่อเงยหน้าขึ้นตั้งใจจะถามคุณยายว่าดอกบัวพันอะไรนำมาจากที่ไหนทำไมสีสวยปานนี้แต่คุณยายหายไปเสียแล้วเหลียวซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นผมชักใจไม่ดีหรือว่าคุณยายเป็นลูกพระพายถึงได้หายไปกับสายลมชมทุ่งได้แวบวับเช่นนี้ผมรีบเดินออกจากทุ่งบัวหลวงมาพร้อมปริศนาในหัวใจที่ต้องการค้นหาคำตอบเดินไปบนถนนมองดอกบัวไปพลางคิดในใจบัวจากที่ไหนกันเนาะทำไมช่างสวยเช่นนี้นึกแล้วก็จับกลีบดอกบัวดูยกขึ้นมาดมกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วลมชายทุ่งก็พัดมาวูบหนึ่งดอกบัวมาจากวังคนแต่หนหลังเขารออยู่เสียงเบาๆของคุณยายท่านนั้นแว่วมาผมเงยหน้าขึ้นแล้วก็คิดว่าต้องตามหาอะไรกันอีกเหรอเนี่ยผมนึกไปก็สั่นหน้าไปมาทีๆเฮ้ยไม่ละไม่เอาแล้วแล้วผมก็รีบแจวกลับบ้านในทันใดจบลงไปสำหรับ3เรื่องของผู้ต่างพบของครูข้างวังกันแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะอ่านเล่าหลังเรื่องที่ครูข้างวังหรือว่าครูก้องนะครับเขียนถึงเหมือนเป็นจดหมายหาแฟนๆหนังสือแล้วก็แฟนๆเรื่องของจักรวาลผู้ต่างพบนะครับครูก้องเขียนว่าอย่างนี้ครับ
พื่อนพ้องน้องพี่ที่รู้จักกันกับผมต่างสะดุดกับชื่อเรื่องพูดต่างพบในครั้งแรกว่าเป็นการสะกดคำผิดหรือไม่ต่อเมื่อได้อธิบายให้ฟังว่าคือเรื่องเล่าระหว่างย่ากับหลานที่ต่างคนต่างก็ได้พบเรื่องราวของวิญญาณกันคนละยุคคนละสมัยแล้วนำมาผลัดกันเล่าให้ฟังกันคนละเรื่องจึงเข้าใจที่มาของชื่อพูดต่างพบนี้ความจริงแล้วหลังจากที่ผมเขียนเรื่องข้ามพบข้ามชาติจบลงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเขียนเรื่องราวใดๆต่อด้วยคิดว่าผมมีอาชีพรับราชการครูผมน่าจะทำหน้าที่สอนนักเรียนได้ดีกว่าเขียนนิยายหรือว่านิทานหากบังเอิญได้รับความกรุณาจากท่านผู้อ่านเรื่องข้ามภพข้ามชาติจำนวนมากที่ส่งข้อความถึงผมขอให้ผมเขียนเรื่องราวให้เขาได้อ่านต่ออีกแม้มีข้อความลักษณะนี้บ่อยขึ้นผมก็เริ่มหวั่นไหวแต่ยังไม่มั่นใจนักจนถึงวันที่ทางสำนักพิมพ์จนถึงวันที่ทางแพรวสำนักพิมพ์รวมทั้งบรรณาธิการที่ดูแลหนังสือข้ามภพข้ามชาติได้ถามกระตุกต่อมความคิดผมว่าสนใจจะเล่าเรื่องผ่านการเขียนต่ออีกหรือเปล่าผมรีบตบปากรับคำทันทีผมรู้ดีว่าการเล่าเรื่องคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมผมชอบเล่าเรื่องให้คนได้ฟังมากกว่าเขียนเรื่องให้คนได้อ่านผู้ต่างพบจึงเป็นอีกเรื่องเล่าผ่านการเขียนให้ท่านได้เสพด้วยการอ่านอยู่ในมือท่านนี้เองแล้วตอนแรกของผู้ต่างพบและตอนต่อๆมาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผมเขียนเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ผมต้องพบความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสโดยต้องสูญเสียแม่อันเป็นยอดดวงใจของผมไปไม่นานผมโชคร้ายที่สูญเสียพ่อก่อนเริ่มต้นเขียนเรื่องแรกภายในปีเดียวกันก็ต้องมาสูญเสียแม่ไปอีกคนเมื่อยังไม่ได้เริ่มเขียนเรื่องทั้งสองถึงนาทีนี้พี่สาวกับพี่ชายของผมรวมทั้งญาติสนิทของผมเริ่มรู้สึกแปลกๆและไม่อยากให้ผมเขียนเรื่องที่สามอีกผมได้แต่บอกว่าความเชื่อไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปจงอย่าเชื่อในเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วหลังจากนี้ก็เป็นการขอบคุณบุคคลต่างๆของครูก้องนะครับขอบคุณสำนักพิมพ์ขอบคุณบรรณาธิการขอบคุณครีเอทีฟแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมกับหนังสือเล่มนี้นะครับสุดท้ายครูก้องหรือว่าครูข้างวังเนี่ยก็เขียนไว้ว่าขอให้ท่านอ่านเรื่องราวของย่าและหลานในหนังสือเล่มนี้ด้วยความสนุกสนานมากกว่าความเชื่อเพราะผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วว่าความเชื่อไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเมื่อจินตนาการเดินทางมาพบกับความเชื่อจึงเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นโปรดอย่าถามผมเลยว่าเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะไม่เคยมีหลักฐานใดๆทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่แต่ด้วยวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นทราบคำตอบดีขอให้ได้รับความสนุกสนานนอนหลับฝันดีตลอดคืนแต่จงอย่าลืมพระสวมคอไว้หรือวางไว้ข้างๆหมอนนะครับแล้วก็ลงชื่อครูข้างวังวันที่15สิงหาคม2559ครับผมแล้วเรื่องพูดต่างพบก็จบบริบูรณ์นะครับสำหรับผมที่อ่านมาเกือบทั้งเล่มนะครับก็รู้สึกผูกพันกับหนังสือเล่มนี้มากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงยังผูกพันกับห้องสมุดหลังไมค์มากๆเหมือนกันนะครับทุกวันอังคารนะครับผมกับพี่หมีก็ต้องมาอัดรายการด้วยกันแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากวันนี้นะครับวันที่ผมอัดรายการไปเนี่ยเราก็จะหายกันไปอีกสักพักนึงย้ำว่าเป็นการพักรายการนะครับไม่ใช่การยุติรายการ
คิดว่าในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งอาจจะให้คำตอบไม่ได้ว่าอันใกล้แค่ไหนเราจะกลับมาแน่นอนครับก็ขอให้ทุกคนติดตามเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับเพราะว่ารายการของเราก็ยังฟังได้เหมือนเดิมนะครับทุกตอนทั้งทางไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับรวมทั้ง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องเป็นตัวแทนของรายการห้องสมุดหลังไมค์กล่าวคำว่าลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง